สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแคชก็จะมาแกะกล่องอาร์ติสตี้โปรตีนชีสมาที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะผิวดูฉ่ำโกลในข้ามคืนเป็นยังไงไปแกะพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอาร์ติสตี้โปรตีนชีสมาที่ทุกคนรอคอยก่อนอื่นที่เราจะมาแกะกล่องกันนะเรามาทำความรู้จักกับโปรตีนกันก่อนเลยนะคะโปรตีนก็คือสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็มีประโยชน์หลายด้านช่วยให้ร่างกายแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและที่สำคัญค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆโปรตีนนะยังมีประโยชน์ต่อผิวด้วยเช่นกันนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของโปรตีนนะคะจะช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงผิวจากปัญหามลภาวะต่างๆเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งง่ายๆในการดูแลผิวให้เราสวยสุขภาพดีด้วยค่ะโปรตีนชีสมาเนี่ยนะคะใน1กล่องจะบรรจุทั้งหมด5ชิ้นนะคะแล้วก็ตามที่ได้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะหลังกล่องก็จะมีแนะนำวิธีการใช้นะคะรวมถึงปริมาณต่อ1แผ่นนะคะ1ซองเนี่ยจะให้ปริมาณสุทธิอยู่ที่26มลต่อ1ชิ้นค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ790บาททุกคนอยากจะฟังอันนี้ใช่ไหมหารมาแล้วจ้าตกแผ่นละ158บาทนั่นเองค่ะมาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงค่ะพอแกะกล่องออกมาแล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือแน่นอนค่ะจะต้องมีแผ่นชีสมาร์กอะเนาะแล้วก็สีก็จะเป็นแบบออกเหลืองๆนิดๆนะคะกลิ่นนะคะแทบจะแบบคือแคทเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรกลิ่นแรงๆอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรที่มันมีกลิ่นมากจะไม่ค่อยชอบแต่บอกเลยว่าอันนี้คือแทบจะไม่มีกลิ่นอะนะคะกลิ่นจะอ่อนน้อยน้อยมากๆนะคะเนื้อครีมก็จะสัมผัสแล้วคือเข้มข้นนะคะนอกจากนี้นะคะเขาจะมีตะข่ายข้างในเนาะหรือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเราจะต้องลอกไอ้ตัวนั้นนะคะออกก่อนนะคะก่อนที่จะมาสก์หน้านะคะเอาละในเมื่อเราได้ตัวผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองมาสก์หน้ากันเลยจ้าแดนหน้าสดมาเลยค่ะนะคะเราจะเริ่มจากการมาสก์หน้านะคะขั้นตอนวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้หลังจากที่เราทำความสะอาดผิวด้วยโทนเนอร์แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เปิดซองแล้วก็ดึงแผ่นมาสก์ออกมานะคะลอกแผ่นตะข่ายสีขาวทิ้งนะคะแล้วก็แปะเฉพาะแผ่นมาสก์ให้แบบแนบสนิทกับไปนะทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ดึงแผ่นมาสก์ออกนวดเบาๆค่ะแล้วก็ให้เนื้อเซรั่มเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวนะคะสำหรับอาร์ทริสตี้โปรตีนชีสมาเนี่ยนะคะด้วยส่วนผสมพิเศษจากโปรตีนคอมเพล็กซ์นะคะจากแหล่งโปรตีนกลุ่มเดียวกันกับยูทิไลท์โปรตีนค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาข้าวสาลีถั่วเหลืองเติมความแข็งแรงให้กับผิวให้ผิวแลดูกระชับสุขภาพดีพร้อมเผยผิวให้ดูกระจ่างใสฉ่ำวาวอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตกรรมที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมกับกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวหน้าได้ยาวนานอีกด้วยค่ะตัวเจ้าชีสมาเนี่ยนะคะบำรุงเข้มข้นเท่ากับเซรั่ม1ขวดเลยชีสมาร์ก1แผ่นมีประมาณเทียบเท่ากับ Artristy Select Serum Amplifier 1ขวดนะคะปริมาณ1แผ่นจะอยู่ที่26มิลลิลิตรนะคะแล้วก็แผ่นมาสก์นะคะแนบติดเข้าได้กับทุกรูปหน้ามั่นใจได้ว่าทุกส่วนผิวของผิวหน้าคุณเนี่ยจะได้สัมผัสแบบไอตัวครีมบำรุงของเราเนาะแบบเข้มข้นด้วยแผ่นไมโครเซลลูโลสนะคะเจ้าแผ่นไมโครเซลลูโลสเนี่ยนะคะมีความยืดหยุ่นสูงผิวสัมผัสคล้ายเยลลี่บางๆจะเก็บรักษาความชุ่มชื้นได้ดีด้วยค่ะจะบอกว่าดิฉันก็เป็นคนงกเนสนึงนะก็ใช้ไอตัวเนื้อครีมที่มันเหลือเนี่ยนะคะจากซองจากเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเหลือมาแล้วก็ทาไปทั่วคอนะคะสำหรับทิปส์ในการใช้อาร์ติสตี้โปรตีนชีสมาร์กนะคะสามารถมาสก์หน้าได้ทุกวันไหมนะคะสามารถมาสก์ได้ทุกวันค่ะหรือแนะนำให้มาสก์อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะมาสก์หน้าเกินเวลาได้ไหมแนะนำว่ามาสก์ได้ประมาณ 10-20 นาทีค่ะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดการมาสก์หน้านานเกินไปจะทำให้ความชุ่มชื้นที่ผิวที่คนได้รับเนี่ยซึมกลับไปยังแผ่นมาสก์และทำให้ผิวแห้งได้ค่ะว่าสามารถนำแผ่นมาสก์ไปแช่ในตู้เย็นได้ไหมสามารถนำไปแช่ได้ค่ะเพื่อความรู้สึกผ่อนคลายเย็นสบายผิวมากขึ้นได้ด้วยค่ะสำหรับโปรตีนชีสมาสก์เนี่ยนะคะมาสก์ไว้ 10-20 นาทีไม่ต้องล้างออกค่ะแล้วแตกต่างกันยังไงกับมาสก์5สีนะคะอันนี้อาจจะขาดสีเหลืองไปนะสำหรับหลากหลายปัญหาผิวค่ะมาสก์5สีเนี่ยนะคะขั้นตอนพิเศษทำความสะอาดผิวบำรุงผิวหน้าแบบเข้มข้นนะคะมาสก์7-10นาทีค่ะถ้าเป็นตัวนี้แล้วก็ต้องล้างออกค่ะผิวได้รับการบำรุงแบบเฉพาะบุคคลค่ะตามที่เราแบบต้องการตามที่เราเลือกเนาะตามสีที่เราเลือกนั่นเองแล้วต่างกันยังไงกับ Artristy Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask ถ้าเป็น Blooming Sleeping Mask เนี่ยจะเป็นแบบเนื้อครีมเข้มข้นขั้นตอนสุดท้ายการบำรุงผิวหน้าในตอนกลางคืนเนาะมาสก์ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องล้างออกจ้าบูสต์ผิวชุ่มชื้นเสมือนผิวได้นอนเต็มอิ่มค่ะเอาละค่ะจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะที่ได้ใช้แผ่นโปรตีนชีสมานี้ไปนะคะรู้สึกว่าผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมากค่ะผิวลื่นที่สำคัญนะคะเนื้อครีมไม่ทำให้เรารู้สึกเหนอะหนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นฉุนที่รบกวนแบบปลายจมูกของฉันเองเนาะสรุปโดยรวมคือชอบมากค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ต้องมีนะคะต้องลองค่ะ